มันยังไม่เกที่นะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระดกทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ห้องท่านนายกเรวัตดานตติสุภคุณนะครับนายกเทศมนตรีตำบลวัดชัยอำเภอวัดชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับที่ได้รับเกียรติจากอดีตประธานจันทร์วัดชัยสัมพันธ์กลางปีที่มาก็คือท่านประธานโชคดีชิริพันธ์นะครับและก็ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวัดชัยก็คือคุณเฉลียวเต็มเปี่ยมท่านรองพลภัทรคุณเจริญรองนายกเทศมนตรีในปฏิมานะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ตัวแทนกองชาวอำเภอวัดไชยที่อยู่กรุงเทพมหานครที่ได้จัดงานวัดไชยสัมพันธ์เอิ้นที่เลือกจากการจัดงานนักขาจะจ่ายแล้วนะครับพี่น้องชาวอำเภอวัดไชยที่อยู่กรุงเทพมหานครไม่เคยลืมนะครับทิ้นท่านบ้านเกิดนะครับอยู่ที่ไหนกับยังเป็นคนวัดไชยเหมือนเดิมคิดถึงทิ้นท่านบ้านเกิดอยากจะหาทางช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอวัดไชยวันนี้ท่านประธานจุลีชีพัฒน์ก็ได้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลวัดไชยนะครับซึ่งพบกับท่านผอ.ที่จะประสานเรื่องเครื่องมือการแพทย์มาอำนวยความสะดวกในส่วนที่มีความจำเป็นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านอดีตประธานจันทร์วัดไชยสัมพันธ์คลังทีที่มาท่านประธานจุลีชีพัฒน์ครับที่โรงพยาบาลอำเภอวัดไชยนะครับผมนายแพทย์อยู่ตะพงนครก็ได้เรียนถามท่านว่าท่านจำเป็นต้องใช้ของให้มามาจำไม่จะมีของให้จำเป็นต้องใช้คนขอถ้าผมจะจัดมาอาจจะลงไปว่าจะยังไม่มีความจำเป็นผมไม่อยากจะถือของมาแล้วมาเก็บไว้ในห้องพอดีท่านก็เลยบอกว่าท่านอยากได้เครื่องตรวจทุกภาพตาดอกในกันผมเลยฟันแพทย์ฟันกันแพทย์นะครับถึงผมสอบถามราคาอะไรประมาณแท่งบอกว่าแท่นาผมเที่ยวว่าโอเคถ้าว่าราคาอย่างนี้ท่านกำลังพอทุได้ผมจะรีบจัดการเดี๋ยวนี้หลังจากที่ผมกลับไปแล้วก็จะไปประชุมสมาชิกแล้วก็ให้สมาชิกที่มีเวลาว่างไปสอบถามราคากลับมาได้แต่ได้ปุ๊บลงมาประมูลมาแล้วก็จะจัดการซื้อแล้วก็จะเอามาไว้ในโรงพยาบาลครับครับถ้าท่านประธานรอมาได้กระบอกผ่านมาอย่างเทศบาลนะครับจะได้เตรียมตัวต้อนรับผมต้องบอกท่านวิเชียรก็แล้วพอท่านนายกก็โอเคนะครับครับก็ที่ว่าเป็นโอกาสดีมากครับครับท่านโชคดีที่ผ่านเมียได้จะคว้าพี่น้องชาวอำเภอวัดไชยที่อยู่กรุงเทพมหานครมากครับเชิญครับคนทั่วไทยอยู่กรุงเทพกับรักขายกรุงเทพวันนี้มากครับรักใครมีสุขมีถูกไร้ดอกติดตอนตลอดครับซึ่งเป็นที่เป็นสร้างจำพันธ์ดีครับทุกคนไม่ลืมบ้านเกิดครับครับผมครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านพบกับท่านนายกเรวัตดานตันติสุภคุณนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลวัดไชยท่านได้ทุ่มเทเช่นละเวลาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรัดน้ำไม่ว่าจะการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานหรืออื่นใดก็สุดแต่นะครับที่เป็นการก่อให้เกิดการพัฒนาของบ้านเมืองของท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับท่านนายกเรวัตครับปันปื้มมั้งครับสวัสดีครับก็ดีใจนะครับอันนี้ได้รับเกียรติจากคุณโชคดีศรีพัฒน์นะครับอดีตประธานจันทร์วัดไชยสัมพันธ์นะครับที่ให้เกียรติผมนะได้มาเยี่ยมผมที่ทำงานนะครับในทุกครั้งที่ท่านมาหัวไส้กระฐานก็ต้องมาดูความเปลี่ยนแปลงดูมาเถียวรัฐดึงฟองหัวไส้หรือมีอะไรกันแนะนำเด็กหลงเนื้อจากนั้นก็มาเถียวนี้ก็มาชิ้นดีๆให้คนหัวไส้นะครับไปที่โรงพยาบาลเมื่อตอนเช้านะครับแล้วก็ไปถามความต้องการของโรงพยาบาลว่ามีขาดเลือดอะไรมั้งนะครับเพื่อว่าต้องการดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวเบอร์หัวไส้ก็ได้รับตอบมาว่ากันมันขาดเกินอุปกรณ์ในการตรวจคันเด็กของมารดานะครับก็การก็รับปากว่าจะพยายามไปปรึกษาหรือบักพวกนะครับผมแนะนำรุ่นน้องแนะนำคนรู้ใจก็ต้องขอบคุณการโชคดีเป็นอย่างสูงและก็ต้องชื่นชมและก็ดีใจนะครับว่าคนรู้ใจเรานะครับเป็นใหญ่เป็นโตไม่เคยลืมบ้านเกิดนะครับมีอะไรกายยามมาช่วยมาสนับสนุนคนรู้ใจด้วยกันเพราะนั้นผมแนะนำรุ่นน้องก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่ๆนะครับที่ใดไม่ลืมบ้านเกิดนะครับผมแนะนำคุณวัชัยและกาเทศบ้านวัชัยต้องขอขอบคุณท่านอย่างสูงครับสวัสดีครับครับอ๋อละวันครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังท่านอดีตประธานโชคดีชีพัฒน์ไปแล้วนะครับโดยเจตนาอันแรงกล้าที่จะนุ่นเชิมสนับสนุนช่วยเลือกพี่น้องชาวอำเภอวัชัยในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ได้ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชัยแล้วนะครับพร้อมกับท่านนายกเรวัตดานตันติสุภคุณนะครับด้วยใจจริงเจตนาที่มีความประทับใจกับการให้ความสำคัญกับท่านประธานโชคดีชีพัฒน์ซึ่งเป็นตัวแทนที่ไปอยู่กรุงเทพมหานครไม่เคยลืมทิ้นท่านบ้านเกิดนะครับซึ่งท่านนายกได้พูดถึงเสมอได้พูดถึง
เรื่องของคนอาวุธใส่จิยุเขมาคอนเห็นคุณขาเห็นคิดตึ้งตึ้งท่านบานเกิดดูเสมอมานะครับคิดที่จะช่วยเลือดถูกวิธีทางนะครับก็ขอว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปยังรองท่านอาจารย์ฟองเกิดแก้วคุณอยู่วัดอีเกิดแก้วหน้าว่าการเอกพิเศษนิยมมีชัยนาวาโทวิจิตจุเมืองคุณวิเชียนมีแก้วพีเสริมมีมีชัยแล้วก็คุณวงโนเกลือและทุกๆคนนะครับก็ไปถือเอ่ยนามไม่มดถ้าเอ่ยนามมดนะครับคงจะมดจัดแบตมดพอดีเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ฝากความคิดถึงไปยังทุกๆฐานนะครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับรายงานโดยดีเจวิเชียรร่วมคลิปหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT ครับ